เวลา 16:10 น.สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีเสด็จไปยังวัดประสิทธิเวชอำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกทรงเยี่ยมราษฎรและหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือหน่วยแพทย์ผอ.สว.ซึ่งสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จังหวัดนครนายกเป็นจังหวัดแพทย์อาสาลำดับที่40ตั้งแต่ปี2517จนถึงปัจจุบันดำเนินงานมาเป็นเวลา46ปีโดยวันนี้หน่วยแพทย์ผอ.สว.ได้ร่วมกับหน่วยแพทย์พระราชทานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ที่สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีโปรดให้ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ตรวจรักษาโรคให้แก่ประชาชนด้วยทั้งโปรดให้นักวิจัยจากสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ร่วมรวบรวมข้อมูลพื้นฐานของผู้ป่วยเช่นสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่เพื่อนำไปวิเคราะห์ถึงปัญหาของรอยโรคเพื่อการป้องกันต่อไปในวันนี้มีประชาชนเข้ารับการตรวจ318คนโรคที่พบมากที่สุดได้แก่โรคระบบกล้ามเนื้อกระดูกและข้อโรคมะเร็งและโรคระบบทางเดินอาหารมีผู้ป่วยนำเฝ้า7คนเพื่อพระราชทานวินิจฉัยส่งตัวไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ได้แก่ผู้ป่วยกระดูกทรวงอกผิดปกติโรคมะเร็งกระดูกขาขวาโรคลิ้นหัวใจผิดปกติและเพดานโหว่โรคไตวายเรื้อรังมีก้อนเนื้องอกที่ไขสันหลังและไตทำงานผิดปกติโรคมะเร็งรังไข่รวมถึงโรคก้อนเนื้องอกในสมองพร้อมกันนี้ทรงเยี่ยมสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ที่โปรดให้ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดให้คำปรึกษาแก่ประชาชนและโปรดให้นักศึกษาชั้นปีที่1คณะสัตวแพทย์และสัตววิทยาประยุกต์วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เรียนรู้การทำงานในพื้นที่และร่วมออกหน่วยปฏิบัติงานด้วยจากนั้นพระราชทานเข็มเครื่องหมายกรรมการและอนุกรรมการเข็มเครื่องหมายผอ.สว.เข็มพระนามาภิไธยสว.และโล่ในปี2562หน่วยแพทย์ผอ.สว.จังหวัดนครนายกได้ปฏิบัติงานออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ผอ.สว.ในพื้นที่ต่างๆเพื่อตรวจรักษาโรคแก่ประชาชนและถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์และสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทั้งจัดกิจกรรมรณรงค์ฟันสะอาดเหงื่อแข็งแรงในโรงเรียนเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในการนี้มีพระดำรัสขอให้แพทย์ผอ.สว.จังหวัดนครนายกช่วยงานวิจัยเรื่องผู้ป่วยโรคมะเร็งเนื่องจากพบอัตราผู้ป่วยสูงผิดปกติโดยปัจจุบันได้ส่งวิจัยเรื่องนี้ในพื้นที่บ้านหลวงจังหวัดน่านด้วยตอนนี้เราวิจัยเกือบเสร็จแล้วแล้วก็ได้ช่วยเขาให้เคมีบำบัดก็เขาบอกว่าเขาสบายขึ้นตอนนี้มาพบที่นี่ก็เลยอยากจะช่วยแต่ที่นี่อาจจะยากนิดนึงเพราะว่าเป็นมะเร็งหลายอย่างอย่างที่บ้านหลวงนั่นเขาจะเป็นที่ตับกับถุงน้ำดีก็เลยค่อยหาสาเหตุได้แต่ที่นี่เท่าที่หนูดูมาก็เป็นมะเร็งหลายที่มากแล้วดูก็เป็นตั้งแต่เด็กๆซะด้วยก็น่าสงสารก็ข้าพเจ้าก็จะพยายามดีที่สุดที่จะดูแลคนไข้ที่จะเอาไปกรุงเทพ